เอาคนที่แบบว่าล่าสุดเลยละกันที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นรองอันดับ5ใช่ไหมแต่เป็นที่1ในใจของคนลงหรือเปล่าใช่ไหมจ๊ะยังไงจ๊ะวนมาที่หนูได้ยังไงกระแสแรงมากเลยนะกระแสแรงมากใช่ก็ชี้แจงหน่อยต้องพูดยังไงดีก็คือเราก็อยู่ซัพพอร์ตกันนี่นะคะคือตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้ยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังซัพพอร์ตกันในทางที่ดีเหมือนที่พี่ฟ้าเคยบอกว่าจับมือกันไปสู่ความสำเร็จอันนี้คือเรื่องจริงค่ะเพราะว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบเป็นเรื่องไม่ดีเลยคือมีแต่เรื่องที่ดีส่งเสริมกันละกันค่ะก็เป็นอย่างนี้นานๆชอบไหมคะของขวัญรับปริญญาจากพี่พิงฟ้าชอบมากค่ะเท่าไหร่ครับไม่ได้นับแต่แกะออกมาแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่มากก็คือเอาไปย้ายโรงแรมไม่ได้ก็คือตกใจตอนที่พี่ฟ้าแบบเปิดประตูมาเอ้ยหนูเปิดประตูออกมาแล้วหนูก็แบบฮะของหนูเหรอตกใจเพราะมันใหญ่มากแล้วคือพี่ฟ้าตัวนิดเดียวล้มแบกแบกใหญ่เนาะเออช่างหล่อจ๋าแล้วทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าวันนั้นเราไปรับปริญญาแล้วมันมีนักแสดงท่านหนึ่งไปร่วมงานกับเราอันนี้พอจะบอกสถานะหรืออะไรยังไงได้ไหมลูกได้ค่ะก็เป็นพี่ที่รู้จักกันมานานแล้วค่ะคือถ้าใครที่เห็นรูปวันนั้นเนี่ยจะมี4คนหนูจะสนิทกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆแล้วคือผู้หญิงอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นแฟนกับเพื่อนของพี่เขาแล้วการที่แบบว่าจริงๆคือวันที่ไปรับปริญญาค่ะไม่ได้มีแค่4คนจะต้องมีอีกหลายๆคนแต่คือเขาติดงานไม่สามารถมาได้ก็เลยรูปพี่ออกไปก็เลยเหลือแค่4คนแล้วคนก็ไปตีความว่าแบบคบแอบซุ่มคบกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าตอบตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะเพราะว่าเห็นเขามีการเหมือนว่าโพสต์รูปคู่เราด้วยนะเขาแสดงไม่ใช่แค่เขาใช่เขาแสดงความยินดีทั่วไปแล้วก็ถ้าไล่ดูสตอรี่เนี่ยไม่ได้มีแค่พี่เขาก็คือมีคนอื่นๆด้วยแต่คือคนไม่แน่ใจน่าจะแบบไม่ได้ไปจับประเด็นคนอื่นน่าจะเป็นแค่พี่เขาคนเดียวพอกระแสมาเราห่วงความรู้สึกกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราไหมพอกระแสมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบกังวลไหมมีแบบรีบโทรหาก่อนไหมรีบเคลียร์ไหมรีบเคลียร์แบบว่าใครหรือเปล่าใครอยู่ใกล้ๆเราได้สกิปไหมว่าอะไรก็คือหนูว่าทุกคนเข้าใจแต่ด้วยความที่แบบพอรูปหลุดออกไปแล้วเราเองก็ไม่ได้ออกมาอธิบายคนก็เลยแบบโยงตีความกันแบบมั่วหมดเลยก็มีกระแสดราม่านิดนึงแต่คือหนูก็กลับมาอธิบายแล้วค่ะว่าไม่ได้เป็นอะไรกันอธิบายที่ว่านี่คืออธิบายกับแฟนคลับหรืออธิบายกับพี่ฟ้าคะคนข้างขอคนข้างคนข้างคนข้างสกิทันเดอร์เลยสกิทันเดอร์เลยสกิทันเดอร์เลยได้เหรอแล้วพี่ฟ้าเป็นไงบ้างคะได้แบบน้องได้มีการแบบพอคุยกับน้องแล้วไงสบายใจไหมอ๋อคือจริงๆอ่ะหนูแบบอยู่ช็อตใหม่ช็อตใหม่แล้วหนูว่านี่อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วค่ะก็จะมีแบบมีให้กำลังใจน้องบ้างคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งตรงเนี้ยหนูไม่ได้แบบเข้าไปล่วงล้ำอยู่แล้วว่าจะเป็นสถานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยคือเราก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีให้กำลังใจน้องเขาว่าเออดราม่าบางอย่างก็คือปล่อยผ่านไปไม่ต้องสนใจแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็พอแต่ถ้าน้องเคลียร์แบบนี้เราก็สบายใจขึ้นไหมครับหนูไม่ได้ลำบากใจอะไรเลยเก่งนะแล้วก็ชีวิตดีขึ้นมากๆค่ะจากเด็กคนนึงที่ไม่มีใครรู้จักเป็นเด็กโนเนมจนมาถึงตรงนี้ใช้เวลาระยะสั้นแต่ว่าแบบความรักที่ทุกคนให้มาคือรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วคือมันคือฝันที่เคยฝันเอาไว้ค่ะแล้วมันพอมาถึงจุดนี้มันรู้สึกแบบมันที่เคยฝันเอาไว้ค่ะแล้วมันพอมาถึงจุดนี้มันรู้สึกแบบมันที่เคยฝันเอาไว้ค่ะแล้วมันพอมาถึงจุดนี้มันรู้สึกแบบมันเกินคาดหนูมากๆเพราะหนูยังคุยกับม่าเลยว่าจบแกนไปอ่ะขอแค่แบบคนฟอลแค่แบบ 50,000 ก็โอเคแล้วมากแบบให้คนรู้จักให้มีงานต่ออะไรเงี้ยจนตอนนี้มันเกินไปมากๆรู้สึกแบบขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณโชคชะตาขอบคุณตัวเองขอบคุณโอกาสขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณเวทีขอบคุณพี่นวัดขอบคุณมากจริงๆที่เปลี่ยนชีวิตเด็กผู้หญิงคนนึงได้มาถึงขนาดนี้นะคะแต่พอเมื่อกี้ชอบแบบพูดถึงแล้วแบบว่าขอบคุณความรักแบบอิงฟ้ายิ้มใหญ่เลยอ่ะงงมากแอบงงอยู่นะยิ้มทุกคนอ๋อยิ้มทุกคนค่ะพี่เขาส่งความรักให้ทุกๆคนแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือในกองอย่างเงี้ยค่ะเราต้องอยู่กัน1ปีหมายถึงว่าดำรงตำแหน่งกัน1ปีถ้าเราจะมาส่งพลังลบต่อกันเนี่ยหนูว่าไม่เวิร์คหนูว่าส่งความรักส่งพลังบวกให้กันแล้วคือทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือรู้สึกว่าเราสนิทกันเร็วมากเรามีอะไรคือเราคุยกันเราแชร์กันเราให้ความรักต่อกันแมนบอแมนให้ความรักต่อกันแต่ใครมากเป็นพิเศษไม่รู้อันนี้นักข่าวไม่ได้ชมแล้วนะ
สร้างตำนานเลยลูกคลิปเลอร์เหรอคะเป็นคลิปที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะความเพื่อนไลฟ์อยู่แล้วก็เราก็เพิ่งจะกินน้ำที่มันผสมโซดามาเรามันเตี้ยค่ะก็เลยบอกว่าปล่อยออกมาแล้วพอดีว่ามันเข้าไลฟ์แล้วนี่วอยวายดังมากเลยมาดามใช่ไหมมาดามไลฟ์ดังมากฉลอดเสียงดังมากหันไม่ไหวหันแบบหนูแบบชาหลอกมากถ้าเกิดสมมติว่าไปดูในคลิปก็คือโฟกัสที่หน้าน้องได้เลยนะคะน้องแบบก็เนี่ยแหละค่ะเป็นตำนานที่จะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นอายมากค่ะขอบคุณนะคะที่ชาวด้อมแล้วก็ทุกคนพยายามจะแกงกันในทุกๆวันถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามโอเคตำนานบทใหม่เกิดขึ้นทุกวันอยากขอบคุณอยากฝากบอกอะไรแฟนคลับเราไหมคะถ้าจะพูดคำว่าขอบคุณก็คงพูดวันนี้ไม่หมดจริงๆค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาชมพูได้รับกำลังใจได้รับพลังบวกแล้วก็ต้องคือสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณอยู่ดีอ่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่นวัดขอบคุณทุกโอกาสขอบคุณพี่ๆทีมงานขอบคุณพี่ๆสื่อที่ได้ให้โอกาสนี้กับพวกเรานะคะปีนี้ขอย้ำอีกรอบนึงว่ามันเป็นปีที่โชคดีมากๆที่เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยครบรอบ10ปีมันทำให้พวกเราอีก5คนนะคะได้รับโอกาสดีๆพร้อมกันกับเพื่อนที่ได้รับตำแหน่งท็อป5คือตรงนี้มันคือสิ่งดีๆที่คงจะเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมแน่นอนค่ะก็อยากจะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะเมื่อกี้มีแฟนคลับอีจันถามมาบอกว่าชมพูเฮฟ้ายังไงคะหนูก็เตาะไปเรื่อยๆอะค่ะจนกว่าเขาจะหวั่นไหวแต่หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะหนูเป็นคนที่เนียนมากเลยค่ะว่าหนูไม่แสดงอาการอะไรให้ใครรู้เลยล่าสุดก็ไปซื้ออะไรนั่งมอไซค์ซื้อผลไม้มาหนูสู้ชีวิตนะคะหนูอยากจะให้คนแถวนี้ได้รู้นะคะว่าหนูเป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็เต็มที่กับการกับความร้อนนะตลอดร้อนนะอยู่ตลอดมาไม่ต้องทำอะไรเยอะอยู่เฉยเพจแล้วก็ Facebook Miss Grand Thailand ได้เลยเพราะว่าหลังจากนี้คือเราก็จะเริ่มมีการอัปเดตตลอดเลยนะคะแล้วก็ช่องทางของMiss Grand Thailand ด้วยไม่ว่าจะเป็น TikTok ด้วยตอนนี้เราก็พยายามจะอัปเดตลงอะไรเรื่อยๆให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะค่ะมาที่อิงฟ้าขอกำลังใจแฟนๆหน่อยค่ะเดือนตุลานี้เดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วได้ค่ะก็ถือโอกาสนี้พูดอะไรหลายๆอย่างละกันนะคะสำหรับดราม่าที่ผ่านมาด้วยในฐานะที่เป็นลูกสาวคนโตละกันเนาะตั้งแต่อยู่ที่นี่หลังจากที่เราได้ตำแหน่งกันมาก็อยากจะฝากบอกถึงแฟนๆนางงามว่าพวกเราทุกคนเต็มที่กันหมดตั้งแต่ตอนที่เราก้าวขาเข้ามาเป็นนางงามประกวดมิสแกรนด์หลังบ้านทุกคนทำเต็มที่แฟนนางงามอาจจะไม่ได้เห็นมุมว่าเราทุ่มเทแล้วก็ทุกคนมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเข้าใจฐานแฟนคลับบางครั้งเห็นมีดราม่ากันตลอดนู่นนี่นั่นก็คืออยากให้เผาๆลงบ้างเพราะว่าอยากให้นึกถึงตัวนางงามด้วยเพราะหลังจากนี้อย่างที่บอสเคยบอกค่ะว่าบางครั้งมงกุฎอาจจะไม่ได้สำคัญตำแหน่งอาจจะไม่ได้สำคัญเสมอไปแต่ว่าชีวิตหลังจากที่คุณจบการประกวดไปแล้วอันนั้นคือโลกแห่งความเป็นจริงว่าคุณจะไปต่อยอดยังไงอยากให้นึกถึงตัวนางงามเพราะว่าบางครั้งมันมีผลต่องานของน้องๆแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นแฟนคลับก็อยากให้แบบทำตัวให้น่ารักแล้วก็พยายามที่จะแบบ move on แล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่ในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้แล้วมีความสุขเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวและก็เชื่อว่าบอสรักทุกคนเท่ากันไม่ต้องคิดว่าจะรักคนนู้นน้อยกว่าหรือคนนี้ทุกคนอยู่ในสายตาบอสหมดนะคะคุณอาจจะไม่ได้เห็นว่าหลังบ้านเป็นยังไงแต่ว่าพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็อบอุ่นมากๆอยากให้ติดตามพวกเราแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้อีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะ
ก็ยังอีกหลายเดือนอยู่ระหว่างนี้ก็ยังมีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ในเดือนตุลาพวกเราจะไปกันทั้งหมดเลยท็อป5เผลอๆได้ไปท็อป10ด้วยนะคะก็รอติดตามชมด้วยนะคะเพราะว่าฟ้าก็ทำเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนคนไทยไม่ได้มีแค่ Miss Grand International อย่างเดียวแต่ว่าท็อป5ทุกคนจะได้ส่งออกอย่างแน่นอนก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับท็อป5ในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในทุกๆปีพวกเราก็จะทำเต็มที่ผลิตผลงานออกมาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานในวงการหรือว่านอกวงการหรือว่าจะเป็นงานในวงการนางงามก็แล้วแต่ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันดีกว่าค่ะจะได้มีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็มีความสุขกับ Miss Grand ค่ะพี่ฟ้าอยากฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนักร้องบนส้นสูงแบบเราบ้างเพราะเวทีนี้มันต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเยอะมากค่ะ สิ่งแรกคือต้อง mindset ก่อนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ performance 3B ทุกอย่างต้องมีครบตามมาตรฐานของการเป็นนางงามแต่ว่าคุณต้องสตรองมากๆในเรื่องของ mindset เพราะการที่จะก้าวเข้ามาอย่างที่ฟ้าบอกเสมอว่าการเป็นนางงามไม่ยากเท่ากันรับมือกับแฟนนางงามบางคนมามั่นใจมากแต่ว่าพอโดนกระแสดราม่าก็คือแผ่วเลยอันเนี้ยไม่ได้เลยต้องมีความสตรองแล้วก็สิ่งเหนืออื่นใดคือนอกจากสวยนอกจากเก่งแล้วคุณต้องมีเสน่ห์แล้วก็หาตัวตนของตัวเองให้เจอจะทำยังไงให้คนจำคุณได้จะทำยังไงให้คนรู้ว่าเนี่ยคือคุณหาเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาดึงดูดตัวเองออกมาเพราะว่าฟ้าเชื่อว่าบอสไม่ได้เล็งหาแค่คนสวยและคนเก่งอย่างเดียวแต่เขาหาคนที่มีเสน่ห์แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้กับองค์กรได้มันต้องควบคู่ไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่หนูต้องทำกันบ้านมาหนูเลยวะ อันนี้คือสิ่งที่น้องๆจะต้องทำกันบ้านมาก่อนที่จะมาประกวดค่ะเรียกหนูก็ได้ไม่ผิดหนูก็ใจใส่